เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถอะพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดยังพุทธสาภะคะวะโตอุปาทาคณมการังโรมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไร
รู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุสิงสารุมาสิเองโยสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสีฆาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งทั้งวุตตารูปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพัมมกังสัสมณะพรหมนิงปัจฉสเทวมนุสังสยังอภิญญาสชิกาตวาปเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทั้งสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณะปริสุทธังพรหมจริยาปกาสิเอสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งให้ยังชนะธัมมังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างนี้เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธัมมังภะคะวันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังธรรมาภิทุติคารุมาสิเองโยสุโสอาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
จึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเยปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวแต่จะตั้งเวทิตาโควินโยนิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะเองตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นสามังธรรมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบท่านยังสังฆาภิกขุทีกะโรมาสิเอโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบูชาปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาปฏิบัติสมควรแล้วยะถาทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอนุตตรังกุณยะเหตุโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบจากนี้เราเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในนี้เป็นหนังสือก่อนที่เราจะได้ส่วนในบทธรรมจักรเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เราจะเชิญเทวดาพร้อมกันเพื่อให้ท่านได้มาฟังธรรมกับเรา
สมันตาจักรวาเรสุตระกชันตุทิเอวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจึงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคัมโมคัตถังฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัทเทกะเมจรูปเปกิริสิขรตะเตเจนตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญทูลเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชะตามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพพิสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูเขาห้วยเทวและภูหายโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองมีเป็นระเทจะทำเมตรวนาคาเนเทาวตุมวิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยลำเอื้องใหญ่ที่อวดที่ชนนบทหิมาจยันตุเทวาชลทัลวิสัมเมยักขคันธาพันธาคารซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่พระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันดีข้าเทพระเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือไรมีอีกที่ยักษาเป็นพันปรุษนาคาติดทันตสันติเกยังมุนิวรจนาสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเริกงามยา
ตังธัมมสุนาตาโลยังพัทธันตังธัมมสุนาตาโลยังพัทธันตังพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งความมนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เจะกับประวัตินาสุตตาปาทังพนามาสิเอเอวาเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควาภารณสีวิหารติอิสิปตะเนมิคาทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตะนมฤคทายวันใครพระนครพาราณสีตาตระโหภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเวเมภิกขเวอันตาภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนันเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรท่องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนทั่วพันอยู่ด้วยความไรในกามทั้งหลายทีโนเป็นของต่ำสามธัมโมเป็นของชาวบ้านโปตุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมัทธานุโยโคอีกอย่างหนึ่งการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเตนะอภิสัมพุทธา
เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตัมมาจะสาธิกเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอธังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสัญญาทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโหปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยอิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยอิวิปโยโคทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภาติตามปิทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังทิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโหปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ย
ายังตัณหานี้คือตัณหาโคโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั่นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราที่นั้นที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นสายะทิทังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโภปนาทิขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายเพราะอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชราโคเป็นความสลัดทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอานานให้โยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีทังโภปนาทิขเวทุกขานิโรธาคามินปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอายะเมวะอริโออะทังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นผลทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจติเมทุกขเวทุกเขอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทั้งโภปนิทังทุกขังอริยสัจปริญเยยันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้โภปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญาตันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจติเมทิขเวทุกเขอนันโยสุเตสุธัมเมสุ
จักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหัตถันติอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้สังโฆปนิทังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจติเมทุกขเวทุกเทอนันโยสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจสัจฉิกาตัพพันติอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้สังโฆปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจันติเมทิขเวอุเทอนันโยสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจภาเวตัพพันติอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้สังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้
ยาวะทีวันจะเมพิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัฏสาการะยะถาภูตะญาณทัสสนังนาสุวิสุทธังอะโหสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังทิเขาสเทวเกโลเกสมารกิสัพพัมมะเกสัสมนะพรหมนิยปัชายาสัตวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโหเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทธังอะโหสิภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถาหังทิขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสัสมนะพรหมนิยปัชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนะเมภิกขเวทัสสนะอุทัปปาทีภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอะกุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอาเยมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทีทานิปุณาภูทีบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้บทปัจฉิมพุทโธว่าพระว่าอาจารย์มีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านส่งเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและก็ทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังนามัสสิภิกษุทั้งหลายบัดนี้
เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวาจาธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคัปสัปชิมวาจานี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องถ่ายทีท้องความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเปลี่ยนตั้งใจของเราให้เรียนดึงกระดูกสันหลังให้ตึงขึ้นปล่อยลายตาสบายหัวขึ้นมั่นคงหายลมหายใจเข้าลึกอ่อนโยนอาบรักกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจขึ้นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกตรึงอ่อนโยนตรึงผ่อนคลายข้อมือหากเราต้องการความเป็นจิตของกายรู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเราเท่าทันจิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องคำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้สอบทานตัวเองภิกษุทั้งหลายข้อสอบทาน10อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนืองเนือง10อย่างอะไรบ้างเล่า10อย่างคือ 1. นักบวชควรพิจารณาเนืองเนืองว่า
บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น 7. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 8. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่ 10. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นที่สุดที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันถามในการภายหลังภิกษุทั้งหลายข้อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนืองเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกลมหายใจแห่งสติพร้อมความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามที่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายนมหนึ่งขึ้นกรุณาว่าตายอ่ะ
หังสุขิโตโหติขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหติปราศจากความทุกข์อเวรุโหติปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหติปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหติปราศจากความเดือดร้อนสิขีอัตตานังปาริหารังขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะดีทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาโหติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอีกสักหนึ่งผู้ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้ออกจากสมาธิพร้อมความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเสียงสัญญาณระฆังเป็นทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมลมหายใจเข้าลึกๆลมหายใจออกเยียวยาอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายุนามาสิสิกานิกาตาสยานะยานิกาตานิเมเหสันจะภาคิโนมันตุสะตานันตาปะมะนะกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทักในบัดนี้
และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายังมาตะปิตาเทโยยิทธามเอชาปายาปิตาวะอันเยมัชตะเวริโนหรือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกากัจจตุโหการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดุมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานะติเทวาเตสนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาตินานะกุญญาณะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเหมาปะทานจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุขาที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์21จบ21ปางโอมคือขอนอบน้อมขอนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอุนตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตาริตุเรสวาหาโอุนตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหาโอมตาริตุตาริตุสวาหาโอมตาริตุตาริตุเรสวาหา
Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท